โอ้ยอรุณสวัสดิ์จ้าฝายอ้าวสวัสดีอ้นห่าวขนาดเนี้ยทำไมไม่ตะโกนไปเลยล่ะจ๊ะเมื่อคืนดิช่วยแม่ห่อขนมว่ะนอนน้อยไม่ไหวห่าวใหญ่เลยอ้าวเฮ้ยเอาแล้วนี่เอ็มไม่เอาจักรยานมาวะอ๋อหลวงตานะบอกให้แบ่งเด็กวัดคนอื่นใช้บ้างอะจ้าฉันก็เลยเดินมาเรียนฮะจักรยานมึงยังแบ่งคนอื่นได้อีกเหรอวะเบรกแตกแน่นะแน่นอนจ้ากูว่ามึงเอาเก็บไว้ที่วัดเถอะแล้วมึงเดินมาเงี้ยสบายใจกว่าวะแล้วทำไมมายืนอยู่ตรงนี้ล่ะจ้าทำไมไม่เข้าไปในโรงเรียนล่ะก็รอยตีเล็กแม่งอะมึงมาสายอย่างนี้ทุกวันวันไหนขี้เกียจยืนรอเข้าไปก่อนไม่ได้ด้วยนะมึงไม่ว่ากูอีกไม่งอนอีกมีท้องเงี้ยแม่งอนกันด้วยนะจ๊ะกิ้วกิ้วกิ้วน้ำดิโอ้โหมึงมาแล้วแหละโอ้โหเอาใช่ไหมเดินไม่ตรงเลยกูเมื่อคืนเนี้ยเมามาแน่เลยใช่ไหมจ๊ะสภาพถึงเป็นแบบเนี้ยเมาบ้าเลยคนไม่ได้พักผ่อนไอ้ฝ่ายเอ้ยฉันโอนจ้ะฝ่ายอยู่ทางโน้นเฮ้ยมึงไปทำอะไรมาวะทำไมสภาพมึงเหมือนหมาที่ตาแฉะเฮ้ยเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกเว้ยเมื่อคืนเว้ยดูบอลทีเดียวสามคู่ติดลากยาวมายันเช้าเลยเนี่ยต้องเป็นทีมที่รักแน่ๆเลยใช่ไหมจ๊ะถึงยอมอดนอนดูตั้งสามคู่ติดเนี้ยโอ้โหถ่ายทอดสดด้วยนะเว้ยสดว่าแต่มึงดูคู่ไหนวะเมื่อคืนกูก็เปิดนะเว้ยแต่กูไม่เห็นมีว่ะก็คู่ที่แมนยูได้แชมป์ไงคันโตน่ามันยิงปุ้งสุดยอดเลยว่ะใครยิงนะก็คันโตน่าไงคันโตน่าเฮ้ยคันโตน่าเขาเลิกเล่นไป10ปีแล้วที่มึงดูมันเทปไอ้ฝ้ายบ้าเอ้าไม่เชื่อมึงถามไอ้อ้นดูจริงป่ะคันโตน่ามึงเลิกเล่นไป10ปีแล้วใช่จ้ะใช่จ้ะตีเล็กน่ะโดนมายาแห่งทีวีลอกแล้วคืออย่างนี้จ้ะคันโตน่าเนี่ยมีพ่อชื่อคันขยเยอแม่ชื่อคันยุกยิกพี่สาวกับพี่ชายเนี่ยทำงานอยู่โรงงานแป้งเด็กแฝดเพราะทั้งตระกูลเนี่ยขันจนเก่าไม่หวั่นไม่ไหวแล้วจ้าเฮ้ยไอ้ที่สำคัญนะเว้ยปี1998คันโตน่าย้ายไปอยู่คลอง6เว้ยมันชอบเดินฟิวเจอร์รังสิตเฮ้ยอีบ้าคันโตน่าบ้านเฮ้ยพอสรุปนะเว้ยข้ามาสายวันนี้เพราะคันตัวหน้าแล้วความโง่ของข้าเองพวกเองไม่ต้องทะเลาะกันเอาเถอะจ้าเอาเถอะจ้ารีบเข้าไปในโรงเรียนดีกว่าเดี๋ยวกินข้าวเช้าไม่ทันเออนี่ไงต้นเหตุบนบ้านคนเลิกเตะนี่คนดีWe'll be right back.
ัสดีเบลกินข้าวยังอ่ะยังแล้วทำไมวันนี้มาเช้าจังโอ้ยขยันขยันกระจกอยู่ไหนเนี่ยหายอีกแล้วเนี่ยทุกวันเลยนี่ไงกระจกเหรอนี่ไงเป๊ะเลยฉันว่าแล้วต้องเป๊ะที่ฉันคิดอะไรเป๊ะของแกก็นี่ไงแกนี่เขาบอกว่าอะไรเนี่ยดาราชายตัวย่อตอประตับกิ๊กกักกินตับกับดาราสาวตัวย่อหอหีบนี่เหรอแกใครวะตอประตับหอหีบฉันก็นึกไม่ออกฉันนั่งคิดตั้งนานว่าใครนะโอ้แต่เรื่องนั้นอะฉันว่าช่างมันเถอะแต่ที่แน่ๆแกนี่เขาบอกว่าเหยี่ยวข่าวตอนนี้ตาคมมากที่ชื่อว่าอะไรนะจักรเล่คอนเซนคอนเฟิร์มหรือเปล่าอะไรนั่นแหละนี่แกดูนี่เขาบอกว่า1,000,000%ที่ดาราชู้สาวคู่นี้แอบกินกันเพราะวันก่อนดิฉันแอบเห็นทั้งคู่ซิ่งรถหรูผ่านบางใหญ่ก่อนแวะซื้อน้ำอัดลมที่สายใต้และไปจบที่โรงแรมย่านพระราม7งานนี้รับรองกินกันแน่ๆโอ้โหนี่ข่าวมั่วหรือเปล่านี่ยายนักข่าวคนนี้วันๆนึงเขาไม่ทำอะไรเลยเหรอตามแต่ดาราว่าวันนี้อย่างเดียวเลยเหรอเอ้าแกอย่าว่าไปนะพี่จักรแลของฉันเนี่ยเขาสุดยอดนักข่าวเว้ยเนี่ยแกรู้ป่ะเขาตามไปตั้งแต่ราชบุรีจนถึงพระราม7อ่ะนะเว้ยฉันไม่เห็นแล้วฉันแบบมีเขาเป็นไอดอลอ่ะฉันอยากเป็นแบบเขาแกฉันอยากเป็นแบบเหี่ยวข่าวไปตามข่าวบ้างอะไรเงี้ยก็อยากเป็นเหี่ยวข่าวใช่นี่เบลจ๋าเบลเพอร์เจอร์ไปแล้วรู้ตัวปะเนี่ยไอ้นิตยสารที่แกอ่านทุกวันเนี่ยนะพวกนักข่าวนะเขาปลุกข่าวขึ้นมาเพื่อให้กระแสข่าวเขาขายดีให้นิตยสารเขาขายได้ตังค์เยอะแค่นั้นแหละและนี่จะบอกให้แกเนี่ยจะเป็นเหยื่อโรคมายาเข้าไปทุกทีรู้เปล่าเฮ้ยไม่จริงจีมาว่าฉันนะแม่ไม่ควรอยู่ในโลกของความเป็นจริงไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านเลยว่างั้นไม่อยากเอ๊แล้วถ้าเป็นครูปิติกิ๊กกักกุ๊กกิ๊กกับครูแองเจลิก้าจะอยากรู้หรือเปล่านะเฮ้ยแล้วครูปิติอ่ะไหนบอกไม่อยากรู้ไงตาโตเป็นไข่ห่าเลยนะอย่านอกเรื่องนี่เธอเรื่องนั้นครูปิติกับครูแองจี้อ่ะเขาเป็นแฟนกันได้ยังไงอ่ะเขาเป็นแฟนกันตอนไหนอ่ะบอกให้ดีโอ้ยแกนี่ทำจริงจังเลยนะชิคล้อแกเล่นอยากลองใจดูงั้นแหละเห็นบอกล้อเล่นโถเอ้ยแล้วก็นึกว่ารู้จริงที่ไหนได้ไม่รู้อะไรสักเรื่องนึงก็บอกว่าจะเป็นก็อตสิบตาล่ะก็เห็นบอกว่าอยากจะรู้แหมไม่อยากก็ไม่รู้อะไรสักเรื่องนึงต้องไม่ต้องเดี๋ยวหิวอ่ะนี่ของแกอืมเอามาขอกินหน่อยนะแกโอ้ยกินได้ไงอะเมื่อวานไม่กินขนมฉันอะไรก็ไม่รู้สักเรื่องนึงอ่านได้หรอตาเนี่ยต้องลองหาอ่านดูสิคุณจะช่วยวันนี้มาอ่านตามครูนะคะและที่สำคัญจะต้องสำเนียงที่เหมือนครูเดี๋ยวโอเคนะโอเคคำแรกค่ะ This is a bookThis is a book. ดีมากค่ะเก่งมากคำต่อไปนะคะแอมกันหน่อยครูแค่คอแห้งค่ะตลกนะพวกเราเนี่ยตลกนะโอเคคำต่อไป This is a pencil. This is a pencil. เก่งมากค่ะต่อไปนะคะครูจะให้อ่านทีละคนเริ่มจากข้างหลังก่อนในไฟล์เธอนั่นแหละต้องหันไปมองคนอื่นเปิดที่หน้า50นะพารากราฟที่3วรรคที่ 7.1 หน้า50ใช่จ้ะพารากราฟที่3วรรคที่ 7.1 ใช่อ๋ออยู่นี่เองอ่านเลยนะครับครูอะไรจ้ะโลกเราเนี่ยเยอะครับตามมาตราที่3วรรคที่ 71ผู้เข้าประชุมสามารถประท้วงประธานสภาได้ตามบทบัญญัติข้อที่8เดี๋ยวไม่ใช่อ่านอะไรอ่ะเอาคุกเอาตารางมาเล่นอย่างนี้ครูไม่กล้าเล่นนะคะก็วรรคที่71.1ครับครูเดี๋ยวนั่นมันหนังสืออะไรอ่ะ
นักหนังสือสังคมครับคือโถไฟนี่เป็นภาษาอังกฤษลูกหนูเอาหนังสือสังคมขึ้นมาทำไมเนี่ยฮะโหครูก็ผมมีหนังสือภาษาอังกฤษเล่มเดียวอะอันแล้วอยู่ไหนอยู่ที่ตีเล็กฮะก็ผมผัดกับมันใช้กันคนละวันนะครูแล้ววันนี้ก็เป็นคิวของมันแล้วผมไม่มีหนังสือภาษาอังกฤษก็เลยเอาหนังสือสังคมมาวางแก้เขินไม่เป็นไรนะลูกโอเคค่ะตีเล็กในเมื่อหนังสือภาษาอังกฤษอยู่กับเธออ่าน Hi Mr. Alex อ่านไม่ได้แล้วครับจะอ่านได้แค่นี้เหรอโอ้ยฉันจะบ้าตายเด็กผู้ชายโรงเรียนนี้อ่ะถ้าผู้ชายมันไม่ได้เรื่องก็ผู้หญิงแล้วกันค่ะค่ะให้แอนนี่อ่านนะคะนะคะคุณขาให้หนูอ่านเบลค่ะเบลอ่านสิลูกเบลเบลคะไม่ตัดหรอชัดเลยสองเล่มอ่านหนังสือที่แท้ก็แอบอ่านหนังสือดารานี่เองไม่ตั้งใจเรียนแล้วยังแอบรู้ชอบรู้เรื่องชาวบ้านแค่อีกนะลูกนะฮะมันน่าโมโหจริงๆไปยายเบลไปยืนกระต่ายขาเดียวเคี้ยวขี้ไก่หน้าห้องเดี๋ยวนี้คุณครูคะมันจะเกินไปแล้วบอกค่ะคุณครูที่ไฟล์อ่ะเอาหนังสือวิชาอื่นที่มาอ่านแอบนี้ค่ะไฟมันยังเป็นหนังสือสังคมและอีกอย่างคนอย่างไฟจะไปเอาอะไรกับคนอย่างไฟเขาทำให้ไฟตายอยู่ตรงนั้นละค่ะโง่ไงโง่ไงเป็นไฟนี่กลับมาเขาเรียกยายเบลครูลดโทษให้ก็ได้ไม่ต้องไปเคี้ยวขี้หมงขี้หมาอะไรทั้งนั้นอะไปยืนกันแต่ค่ะเดี๋ยวข้างนอกก็พอเชิญค่ะขอบคุณนะคะครูถ้างั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปรับโทษข้างนอกก่อนนะคะครูสวัสดีค่ะทำไมเบลเขาดูกระดีกระดาการรับโทษจังเลยอ่ะคุณครูขาก็ช่วงนี้เบลมันกำลังบ้าดาราฉุดยังไงก็ฉุดนี้อยู่หรอคะบ้าดาราบ้าทำไมคะครูแองเจลิก้าสแตนดิ้งอยู่ตรงนี้ทำไมจะต้องไปบ้าดาราที่ไหนด้วยยังไงล่ะคะอ่ะก็ครูแอนนี่ค่ะแอนนี่รอเล่นกับครูแองเจลิก้าหรือเปล่าก็ครูอาจจะสวยใสขนาดนี้น่ารักยิ่งกว่าพรีเซนเตอร์พ่ออ้อมเด็กขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีใครสนใจล่ะคะไม่ต้องเฉยๆมาเรียนต่อเลยแล้วกันอ่ะจดบนกระดานนี่7ข้อ10นาทีกินปลากินเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรื่องของชาวบ้านเนี่ยแกถ้าเราไม่รู้ไว้อ่ะเราจะตามไม่ทันคนอื่นเขาท่านนี่กำลังมันเลยเอ้าขอบคุณมากนะแต่ว่ามาไปก่อนเดี๋ยวฉันกินทีหลังนะจ๊ะเฮ้ยเบลนี่แกเป็นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแกรู้ตัวหรือเปล่าว่าแกบ้าดาราจนไม่เป็นอาเลียนแล้วคู่แองเจลิก้าอ่ะเขาก็ทำโทษแกยังไม่เข็ดอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยแกฉันก็ไม่ได้อยากเป็นอย่างนี้แต่ว่าคนเราอ่ะพอมันสตาร์ติดแล้วอ่ะมันหยุดยากเว้ยยากหยุดยากยังไงเอ้าก็เหมือนกับเวลาเราอ่านนิยายอ่ะดูละครเนี้ยเวลาเราดูไปแล้วอ่านไปแล้วมันติดอ่ะมันก็หยุดยากโหยแกแล้วยิ่งตอนเนี้ยไอ้ข่าวกุ๊กกิ๊กก๊อกแก๊กอ่ะ
ของชายตบตับกับหญิงหอหีบอ่ะหูแกเรื่องกำลังมันมากฉันติดตามมากกว่านี้นี่เบลฉันอยากจะรู้จริงๆเลยว่าเรื่องพันเนี้ยมันสนุกตรงไหน นี่ของอย่างเงี้ยนะเพื่อนมันก็ต้องลองดูครั้งเดียวไม่ติดหรอกอ่ะลองอ่ะดูดิเฮ้ยมาลองอย่างงี้พ่อแม่ไม่ว่าหรอโอ้โหแค่อ่านหนังสือดาราที่แกไปหาผู้ชายพ่อแม่แกไม่ว่าเลยเรื่องลองอ่ะดูดิไม่ว่าแน่นะเอ้ยลองดูตรงไหนอ่ะนี่นี่ช่องม่วงๆน่ะโอเคสาวทำอะไรกันอยู่อะจ๊ะเอ้าคุณพิติสวัสดีค่ะครูสวัสดีครับสลังเฮยสลังเฮครูขาแต่ว่าครูเนี่ยมาขัดจังหวะเลยนะคะจังหวะอะไรจ๊ะก็จังหวะไม่ต้องพูดเลยถ้าเป็นเรื่องจังหวะนะครูพอจะเดาออกเป็นเรื่องเต้นนะบอกครูไม่ว่าจะเป็นสามช่าใช่ไหมโอ้โหสามช่าว้าหรือว่าจะเป็นแซมบ้าโอ๊ยไอ้ผู้ขาเดี๋ยวเรียนๆครูไม่ใช่ค่ะครูคนละจังหวะกันไม่ใช่เหรอค่ะแล้วจังหวะอะไรอ่ะจังหวะที่หนูพูดถึงก็คือคุณครูเนี่ยมาขัดจังหวะการอ่านหนังสือของแอนนี่ค่ะเนี่ยกำลังอ่านหนังสือมายาหูกำลังมาเลยค่ะครูใช่ไหมแอนนี่ฮะเฮ้ยเบลเล่มสองต่อเล่มสองเลยต่อแล้วหยุดยากเล่มสองเลยดิอะไรเล่มสองเฮ้ยเล่มสองเล่มสองเลยฮะเล่มสองอยู่ไหนอะโอ้โหเดี๋ยวจะเย็นใจเย็นทีนี้นี่เอามานี่เอามานี่โอ้ยเฮ้ยนี่เหรอวะเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยอันนี้เฮ้ยครูปิติอยู่เนี่ยมายังครูปิติมาเหรอนี่ยังค้างกันเนี่ยโอ๊ยครูปิติสวัสดีค่ะโอ๊ยนี่หว่าเบลไม่หวั่นแล้ววะเดี๋ยวมานะไปไหนล่ะตัวเนี้ยค่ะเฮ้ยอันนี้ข้าวอ่ะข้าวอันนี้เขาเป็นอะไรอะเบลอ๋อคือมันเป็นโรคเขาเรียกว่าโรคบ้าดาราค่ะครูบ้าดาราค่ะจะไปบ้าทำไมเฮ้ยซุปเปอร์สตาร์เกาหลีอิมพอร์ตมาแล้วครับอยู่ตรงนี้โอ้โหซุปเปอร์สตาร์สวยจริงๆค่ะครูคุณครูเนี่ยเท่กว่าเยอะเลยค่ะใช่มีรสนิยมด้วยเราค่ะครูถึงขั้นสูงเลยทีเดียวโอ้ว่าไม่ว่าจะเต้นแบบเลนนะโหเต้นแบบเลนว้าวติ๊กชิโร่เฮ้ยนี่มันของไทยไม่ใช่เกาหลีแล้วอ้าวเหรอคะครูจะทำงี้นะลุกเกาหลีครูเสียหมดเลยเนี่ยอ๋อเกาหลีนี่เหรอบอกว่าอยากขอมาลำเฮ้ยบอกว่าอยากขอมาลำไม่รู้หมอลำเขาลำแบบไหนเฮ้ยขาหมอลำก็บ้าตามหนูว่าแต่ครูกินข้าวเพื่อนๆหนูหน่อยกินข้าวไปยังคะครูยังเลยยังไม่ได้จ่ายตังค์นะคะทำไมสอนยากสอนเย็นขนาดนี้ภาษาอังกฤษก็ง่ายนิดเดียวทำไมสอนไม่เคยจะเข้าหัวเลยการบ้านสักไปก็ส่งมาแค่สองคนหุดหงิดแต่น่าแก้เครียดมากกว่าแองจี้ทำไมจะสวยอย่างนี้ล่ะจริงจริงทำไมฉันมองไม่เห็นล่ะอะไรแหงครับโอ๊ยครูปิติตกใจหมดเลยมาไม่สู้ไม่เสียงขอโทษครับไม่เห็นตอนแองจี้ไม่ได้แอปเบย์อ่ะของแอปอยู่แล้วครับก็ไม่บอกแกได้ผมไปก่อนแล้วกันนะครับเสียงอะไรครับน่ากลัวแองจี้เองค่ะว่าแต่ครูปิติมีอะไรล่ะคะมาหาแองจี้แบบนี้
ไม่มีคนอยู่แบบนี้กลางวันแสกๆแบบนี้แองจี้ว่าเราไปห้องพละดีกว่านะคะเงียบดิไปค่ะไปไม่ต้องหรอกครับผมว่าเอามันตรงนี้เลยดีกว่าครับครับว่าซาเนี่ยแบบคืออย่างนี้คือผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะครับคือมาที่นี่แค่จะมานินทาชาวบ้านเขาแค่นี้เหรอคะใช่ครับคืออย่างนี้ครับเมื่อกลางวันเนี่ยผมเดินไปที่สนามเด็กเล่นผมเห็นยายแอนนี่มันมีอาการแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะครับโอ้ยครูปิติขาเด็กที่นี่มันก็แปลกกันทุกคนแล้วค่ะมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปเถอะเด็กหน่อยนึงก็ล่มแล้วฮะล่มอะไรล่มไม่มีอะไรละค่ะแองจี้หมายถึงอารมณ์อะค่ะอารมณ์แองจี้ไปนะคะพูดต่อนะคะสุดหล่อผมหล่อแล้วครับsorry ว้ายมาแค่ไม่มีอะไรค่ะเชิญเล่าต่อได้เลยค่ะคืออย่างนี้ครับคือเมื่อตอนพักกลางวันเนี่ยผมเห็นยายเบลเอาหนังสือมาให้แอนนี่อ่านนะครับพอหลังจากแอนนี่อ่านก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยครับหนังสืออะไรอะคะผมคิดว่าเห็นเบลบอกว่าเป็นเกี่ยวกับก็อตสิบเกิร์ลอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นก็อตสิบดาราครับสื่อดาราครับก็ไม่เห็นจะแปลกนะคะตอนที่แองจี้อายุ12แองจี้ก็บ้าผู้ชายฮะหมายถึงว่าแต่พอโตมาแองจี้ก็เป็นคนน่ารักเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมรักความสะอาดมารยาทงามนะคะครูปิติบ้าดารานี่ผมก็พอจะเข้าใจนะครับอุตส่าห์อ๋อยไม่เข้าใจอีกแล้วเนี่ยโอ๊ยจะหาอะไรนักหนาคะครูก็แค่บ่นเฉยๆนะคะคุยกับผู้ชายไม่มีใจนี่มันน่าเบื่อจริงๆเอาละค่ะเล่าต่อไปเลยค่ะมีอะไรคะกังวลอะไรว่างอ่ะคืออย่างนี้นะครับคือตัวผมเนี่ยไอ้บ้าดาราผมก็พอเข้าใจนะครับก็คือผมเคยเป็นซุปเปอร์สตาร์มาก่อนนะครับผมก็เข้าใจนะตอนนี้ผมอ่ะเป็นนักเต้นลุ่งๆอ่ะเสียงกรี๊ดนี่ดังสนั่นหูเลยนะครับผมก็เข้าใจในตัวน้องเขามานะที่เขาปลื้มผมเขาก็อยากได้ผมแต่ถึงบางคนเนี่ยถึงขั้นจะต้องเก็บตังค์ทั้งชีวิตเอามาให้ผมอย่างนี้มันก็เกินไปปะครับและยิ่งยายแอนนี่กับยายเบลเนี่ยยังเด็กอยู่เลยอ่ะผมกลัวว่าเขาไม่มีรายได้แล้วจะเดือดร้อนพ่อแม่เขานะครับเดี๋ยวนะคะคือแองจี้ได้ยินว่าครูปิติบอกว่าครูปิติเคยเป็นซูเปอร์สตาร์ไม่สงสัยในความสามารถผมเลยใช่ไหมนี่ไงเป็นไงล่ะไม่สงสัยในความสามารถผมเลยใช่ไหมเพอร์เฟกต์มากเลยค่ะที่รักต่างฮะโอ้ยจะหาอะไรกันนักหนาคะครูไม่มีฮะก็มีแห่ๆมาอีกอ่ะตกลงครูกังวลเรื่องอะไรคะคืออย่างนี้ครับผมกลัวมันจะเลยเถิดกลายเป็นเรื่องใหญ่ผมเป็นห่วงแอนนี่เพราะผมกลัวแอนนี่จะเปลี่ยนเป็นคนเป็นอีกคนจากหมาเป็นแมวจากแมวเป็นหนูจากหนูเป็นไก่จะไก่เป็นข้างพอแล้วค่ะก็เห็นครูแอนเจลิก้าชอบเล่นตลกนะครับเอาแล้ว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 มีฟีดแบ็กเอางี้แล้วกันครับเรื่องนี้ให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของผมเองผมจะไปจัดการเรื่องนี้เองดีไหมครับดีค่ะอยากทำอะไรก็ทำเลยค่ะทำตามใจครูปิติเลยค่ะแองจี้เป็นของครูปิติแล้วนี่ค่ะฮะจะฆ่าหน้าครูนะเดี๋ยวโอ้ยขนาดครูแอนเจลิก้าด่าผมยังดูน่ารักเลยนะครับมาชมเขาด้วยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับครับดูก็รู้ว่ามีใจโอ้ยอะไรอีกวะเนี่ยขึ้นหรือว่าครับ
เฮ้ยอันนี้เป็นอะไรใครทำเธอเนี่ยเฮ้ยแปลกว่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยผีเข้าปะเนี่ยเฮ้ยใครทำอะไรเธอเฮ้ยบอกมาเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยพี่เคนเฮ้ยพี่เคนไฟไปจัดการไอ้เคนกันเฮ้ยปั๊บเฮ้ยเดี๋ยวว่าเคนไหนวะแอนนี่ว่าแต่มันเคนไหนเนี่ยก็พี่เคนธีระเดชไงเคนธีระเดชอ๋อเคนแฟนหน่อยเว้ยรู้ตัวแล้วไปจัดการแม่งไงเดี๋ยวจะไปไหนเนี่ยไปจัดการไอ้เคนไงจะไปจัดการทำไมพี่เคนธีระเดชนะเขาไม่ได้ทำอะไรฉันหรอกนี่ไม่ได้ทำอะไรอย่างเนี้ยแต่ที่ฉันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉันหลงไหลในความหล่อเหลาเอาการของพี่เคนน่ะว่าเป็นเอาหนักว่ะโอ๊ยอะไรอีกวะเนี่ยพี่ช้าขอขึ้นไปพักๆพี่ช้าพี่ช้าโถจริงช้าดูดิจริงช้าเนี่ยเหมือนที่พี่ตามกูแจนั่งเล่นในซีรีส์เกาหลีเหนืออะไรอย่างช้าอย่างบ้าเห็นไหมช้าอาจจะขนาดนั้นวะโอ้อะไรทำไมมวยผมของไฟมวยผมของพี่แคมจุงใบในซีรีส์เกาหลีเลยอ่ะว้าอันนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึงช่วยกูดิแล้วมึงมางอนอะไรเนี่ยมึงกูดิขนาดมึงนะเว้ยยังหล่อเหมือนพระเอกเกาหลีเลยโอ้ยแล้วฉันเหรอวะไอ้ไอ้เล็กนั่นไงตามึงแล้วโอ้ยตีเล็กโอ้ยไอ้เล็กเธอรู้ตัวไหมว่าเธอหล่อเหมือนขนจมูกนัดเดทเลยนะโอ้ยตีมึงรู้ตัวว่ามึงหล่อเหมือนขนจมูกนัดเดทเลยเว้ยเฮ้ยอันนี้หยุดบ้าอันนี้นะจะให้ฉันหยุดได้ยังไงมีหยุดหรอกขนจมูกนัดเดทก็ดูนี่สิสมัยนี้เนี่ยนะข่าวบันเทิงอ่ะเขาลงข่าวดารากันมากมายสวยๆและหล่อน่ารักและจ่ายทั้งนั้นเลยอ่ะนี่น่ารักจังเลยอ่ะเฮ้ยแอนนี่เธอรู้ตัวมั้ยเนี่ยเธอทำบ้าอย่างนี้มา2สัปดาห์แล้วเนี่ยเออแอนนี่แอนนี่เธอรู้มั้ยคะแนนติพี่ใส่เธอจะตกอ่ะนะเว้ยแล้วเนี่ยสอบวันสุดสัปดาห์เนี้ยขออาจารย์ปิติอ่ะถ้าเธอไม่ไปเรียนเธอแย่แน่ๆเลยเฮ้ยไอ้ฝ่ายง่วงเป็นไปได้ไงวะที่อยู่ดีแอนนี่จะเป็นเงี้ยไม่กี่วันเองนะเว้ยเออกูว่ามันต้องมีอะไรวะเฮ้ยเราทำไงกันดีวะเนี่ยเออถูกวะเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะจิ้งเหลนโอ้ยจิ้งเหลนคุณดูนะจิ้งเหลนเหมือนสัตว์เลี้ยงของพี่โดโด้ยุทธพิชัยชาเลขาเลยอ่ะเฮ้ยโดโด้เนี่ยนะโอ้ยมึงดูดิขนาดโดโด้นี่มันยังรู้จักอ่ะเก่าอ่ะสงสัยอันนี้จะอ่านพงศาวดารดาราไทยว่ะไม่ได้การแล้วเองอ่ะไปตามเพื่อนมาช่วยกันส่วนฉันอ่ะจะตามแอนนี่ไปโอ้ต้องตามเพื่อนมาช่วยขนาดนั้นเลยวะเออนะครั้งนั้นเป็นเรื่องใหญ่ๆไปกว่ามันจะวุ่นๆเฮ้ยไปแล้วเว้ยโอ้โหเฮ้ยไปมั่งเฮ้ยจริงแล้วเดี๋ยวตีแล้วถ้าตามมาทำไมเนี่ยก็ตามเธอมานี่แหละแล้วตามมาทำไมมีทราบจ๊ะจะตามมาจีบฉันใช่ไหมล่ะโอ้โหไอ้จีบไอ้จีบอยู่แล้วแต่เนี่ยจะมาเตือนสติเธอสติอะไรอ่ะล่ะก็ดูเธอดิแต่งตัวเนี่ยสติไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยไม่เหมือนเดิมจะบอกว่าฉันไม่เป็นตัวเองงั้นใช่ไหมก็ดูขนตาเธอดินี่ตีแล้วสมัยเนี้ยเนี่ยนะพวกดาราเขาก็แต่งกันทั้งนั้นแหละแล้วปากเนี่ยดูทาสีเขาดิมาทำไมสวยสินี่ฉันจะบอกอะไรให้นะพี่ดารานะเขาก็ทากันทั้งนั้นแหละ
ไม่ว่าจะเป็นพี่พลอยจักรยานพี่ไหนปทุนนาแล้วก็พี่อ้ําพัชราภาเขาก็ทาสีแดงแป๊บแบบเนี้ยสวยใช่ปะเฮ้ยแล้วบิ๊กอายเนี่ยฮะบิ๊กอายหรอเขาก็ใส่กันขนตาเขาก็ติดกันพอติดแล้วอะตามันดูกลมโตใช่ปะสวยใช่ปะโอ้โหเธอนี่บ้าดาราจนไม่เป็นตัวเองแล้วเนี่ยฉันว่านะเว้ยเธอเนี่ยเข้าขั้นวิกฤตแล้วเนี่ยโอ้โหไหนจะมาโดดเรียนแทบทุกวันเพื่อมาอ่านหนังสือไอ้ดาราเนี่ยไหนจะเรื่องสัตว์เลี้ยงของโดโด้ไหนจะว่าฉันเป็นขนจมูกของณเดชน์อีกคนหล่อในทุ่งกระจรสีหนึ่งฉันเนี่ยเสียใจว่ามันรับไม่ได้นายไม่ต้องเสียใจหรอกตีเพราะว่าคนที่ต้องเสียใจอ่ะคือฉันเองแมวก็ฉันอ่ะเป็นคนให้แอนนี่ลองอ่านหนังสือพวกนี้เองแหละเรื่องอะไรเหรอจ๊ะก็ไอเรื่องพระเอกดรชดากินตับกับนางเอกหอหีบไงแล้วเขาว่ายังไงบ้างล่ะจ๊ะก็พระเอกน่ะแอบย่องขึ้นคอนโดนางเอกกลางดึกแล้วก็มีสายข่าวนะรายงานมาว่าสองคนเนี้ยแอบกินตับปัดมาสองเดือนแล้วแต่ว่าคนในกองถ่ายไม่มีใครรู้นะเนียนมากทีเนี้ยพอเรื่องเนี้ยไปรู้ถึงหูแม่ของเอกแม่ก็หลับไม่ได้ไงก็เลยโทรไปด่าไอ้พระเอกดรชดานี่แหละพระเอกก็เลยแก้ตัวบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นเกย์เรื่องก็เลยยืดยาวถึงวันนี้แหละแล้วมันเป็นไงต่อล่ะจ๊ะเล่ากำลังมันเลยฉันว่าฉันพอรู้แล้วว่าไอ้นางเอกของหีบมือใครเฮ้ยจริงเหรอเอ้ยนั่งนี่เอ้ยจะไม่อยากรู้เลยตอนนี้เนี่ยรีบมาช่วยเตือนสติแอนนี่ก่อนเร็วแอนนี่แอนนี่โอ้โหไหนบอกจะมาช่วยกันไงขอโทษจ้าพอดีเลี้ยงมันติดพันไปหน่อยก็เลยอิ่มนะจ้าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่คนหรือปลาการ์ตูนนะจ๊ะนี่แต่งตัวเหมือนลิเกบ้าไฟเออได้อ่ะอันนี้ฉันว่าแกเนี่ยไปล้างหน้าล้างตาออกก่อนเถอะทำไมเราดูดิเนี่ยอย่างกับคนบ้าเลยดูดิเห็นไหมเฮ้ยคนบ้าอะไรคนบันเทิงเขาแต่งกันอย่างนี้ยังไงแหละนี่แต่คนบันเทิงเนี่ยเขาบ้าแบบพอดีแต่อย่างแอนนี่เนี่ยเขาเรียกว่าเกินงามหรือว่าเยอะเฮ้ยแต่สำหรับฉันเว้ยถ้าแอนนี่บ้ายิ่งกว่านี้ฉันก็รับได้เว้ยแหมพี่ตีเล็กอาแต่ช่วงจังหวะมุลชุนบอกเลิฟเลยนะจ๊ะชุนละมุนแต่ฉันว่าฉันชอบแอนนี่แบบเก่ามากกว่าว่ะแบบนี้มันดูแบบเหมือนแบบแม่ค้าขายปลาที่ตลาดอ่ะแม่ค้าขายส้มตำอ่ะโอ้ยท่านนี้น่ากลัวว่ะนี่แอนนี่ที่เธอบ้าดาราจนเอาตังค์พ่อแม่เนี่ยมาซื้อของแบบนี้คิดว่าดีแล้วหรอไหนสัปดาห์นี้เนี่ยนะจะมีสอบของครูปิติอีกสอบตกขึ้นมาไม่รู้ด้วยเร็วเฮ้ยดูมันดิทำไมไอ้ตีมันเดินตูดบิดออกไปงั้นน่ะนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละเวลามันงอนอะไรก็เดินตูดบิดอย่างนี้แหละเอาหรอเห็นไหมจ๊ะแอนนี่มีแต่คนเขาเป็นห่วงเธอนะเออใช่แล้วอีกอย่างเนี่ยเป็นถึงหัวหน้าห้องแต่ทำตัวกากเกียนอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะหมดความศรัทธาเอาได้รู้ไหมฮะรู้ถึงไหนอายถึงนั่นไฮโซบ้านนอกบ้าดารานี่ก็ลิเกบ้าพูดนั่นสิแล้วฉันเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเกเนี่ยถึงได้บ้าขนาดนั้นฉันว่าฉันบ้าแล้วนะแต่ฉันเนี่ยแยกแยะออกเว้ยใช่จ้าคนเราเนี่ยต้องรู้จักแยกแยะและแบ่งเวลาให้ดีที่เขาบอกว่าเวลาเรารับสารอะไรมาเนี่ยเราต้องขอวอยก่อนนะจ้าเฮ้ยพูดอะไรมึงไงอ้นลึงปะเนี่ยหยาบคายนี่พี่วัดเขาไม่ได้สอนหรือไงไอ้เรื่องมารยาทเนี่ยฮะพูดจ้าไม่ใช่จ้าไม่ใช่จ้าฉันหมายถึงคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะนะจ้าอ๋อแอนนี่แกน่ะไม่ฟังไอ้อ้นมาให้ดีก่อนโอ้โหแหมไอ้ฝ่ายแกนี่คนแรกเลยเนี่ยตกใจด่ามันเนี่ย
ท้ายตีโผยตีผายกันไปใหญ่เลยหืออ้วนเอ้ยแอนนี่ไปล้างหน้าก่อนดีไหมจ๊ะใช่ใช่ไปล้างก็ได้เย้ yeah! ดีมากเพื่อนเหล่านี้ก็พูดง่ายเหมือนกันนะเนี่ยดีแล้วไม่คิดว่ามีคนบ้ามาเดินในโรงเรียนโอ้ยไปไปไปจ้าเอาโมบายบ้านฉันมาคืนด้วยนะจ๊ะสองคนเนี่ยยังไม่คืนฝากไปล้างยากนี่ฝนตกนี่ไม่เปียกแล้วจ้าไม่กันสาดบ้างตั้งแต่เกิดมาสามโลกนะไม่เคยเห็นเนี่ยเต็มได้สุดสวิงลิงก์ก็ระโหดกี้เลยเนี่ยโถเอ้ยกี้อะไรแล้วมันไม่เท่เป็นตลกไปแล้วเนี่ยเอาเหรออ้าวนั่นไงแอนนี่มาพอดีเลยเป็นไงจ๊ะครูกับตีเล็กเต้นดีเปล่าสุดยอดเลยดิใช่ไหมนี่ซุ่มซ้อมมาเป็นอาทิตย์เลยนะเว้ยอาทิตย์นึงเลยเหรอนี่จะตกใจขนาดนั้นวะโอ้โหก็มีซ้อมมาอาทิตย์นึงยังมั่วขนาดนี้เลยก็ว่ะจริงว่ะยอดทั้งครูปิติแล้วก็ตีเล็กเลยจ้าตายแล้วออกแล้วสุดยอดเนี่ยบอกแล้วครับผมโอ้ยสุดยอดเลยไงเนี่ยเฮ้เฮ้ช่างเนี้ยน้องเนี้ยรู้อ่ะโอ้ยสุดยอดสุดยอดตาถึงตาถึงตาถึงเลยเนี่ยล่ะใช่ไหมตั้งแต่เกิดมา3โลกนะไม่เคยเห็นคู่ไหนเต้นได้สุดสวิงลิงก์ก็ระโดดนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมจุดนี้แต่ว่าพวกครูแล้วก็ตีเล็กมาเต้นกันทำไมอะคะหรือว่าเฉยวิทยามีงานอะไรอีกแล้วเฮ้ยที่อย่างไรพวกเราฉันขอร้องเพลงนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เลยจ้าคือโรงเรียนเราไม่ได้มีการร้องการเต้นอะไรหรอกนะแต่คือวันนี้จริงๆแล้วมีอยู่ผู้ชายอีกคนนึงเขาอยากจะมาเต้นจีบสาวก็เลยมาไหว้วอนให้เทพแดนอย่างผมเนี่ยช่วยสอนเขาเต้นให้หน่อยวันแรกที่เขาเต้นนะต้องบอกเลยว่าถอยสุดๆแต่ว่าวันนี้นะอย่างที่เห็นเป็นไงดีขึ้นมากภูมิใจครับจริงๆแน่นอนสุดยอดถอยเลยนะเฮ้ยอยากเป็นดาราอยู่วะมึงยังไม่เลิกล้มความตั้งใจนี่หรอเฮ้ยเฮ้ยมึงจะเยอะเย้ยเพื่อนเกินไปขำทั้งหมดมากเลยอุ้ยอ้นพวกเองไงก็ขำข้าไปถูกเว้ยจริงอ่ะข้าก็ไม่ได้อยากจะเป็นดารงดาราอยากดังอะไรเหมือนพวกนั้นหรอกก็พูดไปว่าวันนี้มาเต้นเพื่ออะไรบอกเขาแต่ที่ฉันอยากเป็นดารานะเว้ยฉันอยากจะมีความสามารถพิเศษเพื่อคนในห้องอ่ะเขาจะได้ความสนใจกันบ้างโอ้โหถ้าเขาสนใจฉันเว้ยเขาก็จะไม่ไปยุ่งเลยพวกดาราไม่โดดลงโดดเรียนมันสนใจฉันเงี้ยห้องเรียนอ่ะที่ไม่มีแอนนี่นะเรียนไปมันก็ไม่มีความสุขอ่ะแค่นี้แหละที่ผมอยากจะเซฟโอ้ยลุกเลยมึงหล่อสาดอ่ะนี่วัวถ้าฉันเป็นแอนนี่นะฉันยอมพีกายให้ได้อ่ะถ้าฉันเป็นผู้หญิงเนี้ยฉันก็ยอมพีกายให้เหมือนกันจะหวังเหรอวะไม่เอานะทำไมเหรอจ๊ะมันฟังดูเก๋ๆอ่ะเออจ๊ะเก๋เนี่ยเฮ้ยไอ้ตีมันทำไม่ขนาดเนี้ยไม่คิดจะพูดอะไรกับมันบ้างหรอเออนี่นี่ไม่ได้ให้เขาพูดออกมาเลยเฉยฉันขอบใจมากอาจารย์ตีเล็ก
โอ้โหนี่ก็โหเกินไปอะไรขนาดนั้นก็มันน่าจะโรแมนติกกว่านี้นี่จ๊ะตีเล็กเนี่ยอุตส่าห์ปั้นหล่อมาแทบตายนะเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้คุยข้างหลังก็ได้เมียถึงแอบคุยกันด้วยแค่วันนี้ก็หมดหน้าที่ครูแล้วนะติเล็กนานเด็กดีมากครูตบมือให้3เทโอ้จริงครับครูครับเดี๋ยวผมช่วยตบเพิ่มให้มั้ยฮะครูไม่ต้องอยากตบคนเดียวยืนเป็นของดีราชบุรีไปโอ้วายเออมายุ่งกับครูทำไมเบลเอ้ยอะไรเขาว่าแกวายเป็นโอ่งโอ่งไม่ได้โอ่งตบหรือเปล่าตบโอ้มันเล็กไปต้องเป็นตุ่มคนเราอะนะถ้าจะทำอะไรแล้วอะก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกหรอกเท่มากเลยเอาละปล่อยครูปิติเขาไปเถอะจ้าเรามาแก้ปัญหาหัวใจของตีเล็กกับแอนนี้ดีกว่าจริงด้วยมันจะยังไงเฮ้ยตีมึงยิ้มอะไรมึงวะกูไม่ได้ยิ้มแล้วหรอกเว้ยก็แค่คิดว่าการทำเพื่อใครสักคนเนี่ยทำไมมันเท่สักขนาดนี้เชียร์แล้วว้าวเฮ้ยแหมคิดว่าทำแบบเนี้ยแล้วฉันจะใจอ่อนนะฝันไปเถอะก็ดูพอแง่แม่งอนฉันได้เว้ยเกลียดสิ่งไหนเนี่ยมักจะได้สิ่งนั้นนะอัตตาหิอัตโนนาโถเอ้ยพูดเกี่ยวอะไรกันวะฉันก็แค่พูดให้งงๆเหมือนครูปิตินะจ๊ะงงกันเลยใช่ไหมจ๊ะนี่อ้นนับวันนายนี่ยังเพี้ยนอยู่ทุกวันรู้ตัวปะเนี่ยแต่เพี้ยนยังไงเนี่ยก็ตู้ตีเล็กไม่ได้หรอกจ้าถึงแม้แอนนี่เนี่ยจะบ้าดาราขนาดไหนตีเล็กมันก็รับได้เออสาธุขอให้มันได้กันจริงๆเออจะบ้าหรือไงพูดแล้วไม่รู้เรื่องแล้วดูนี่ก็ไม่ได้ห้ามเพื่อนเลยยืนให้เพื่อนแซวอยู่ได้จะห้ามทำไมเล่าก็ฉันอยากฟังแบบนี้นั่งสนามที่กันหมดแล้วเพื่อนมันยังไงนั่งสนามที่กันหมดแล้วมันยังไงเอ้ยอุบัติเหตุหรือจงใจกันแน่วะครูเอ้ยแทนให้มีใครจะเอ้ยอีกไหมคะมันเรียนกันต่อแล้วมันยืนอุ้ยเอ้ยครูพิติสวัสดีค่ะเด็กๆจ๊ะตั้งใจเรียนนะคะอุ้ยสนุกมีอยู่วันนึงวันนั้นลุงอยู่ข้างบนบ้านเสียงเรียกข้างล่างเฮ้ยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้กูทีไม่เราก็วิบเลยวิบเลยลงมาได้ก็ถีบเลยโอ้ยถีบเมียแหละลุงถีบจักรยานไปซื้อก๋วยเตี๋ยวสินี่การแข่งขันกีฬาสีของเราเกมแรกได้แก่เป่ากบค่ะyeah!